จะหายเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวมาชมด้วยกันนะคะคณิกุลค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรเลิฟเวอร์ไบเจอไฮนะคะรายการของคนที่รักสัตว์ทั้งหลายค่ะวันนี้ค่ะแพลวมาที่วัดสังฆทานค่ะมาร่วมทำกิจกรรมนะคะกับ CPO ค่ะแล้วก็เจอไฮค่ะกิจกรรมของวันนี้นะคะมีอะไรไปดูพร้อมๆกันข้างในดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพามาอยู่กับพี่ภูดิษฐ์ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจาก CPO ค่ะสวัสดีค่ะพี่ภูดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมของเรามีทั้งฉีดวัคซีนมีทั้งทำหมันเลยแล้วก็มีบริจาคอาหารด้วยทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่า CPO เนี่ยค่ะคือทำอะไรบ้างอะคะสำหรับชื่อนี้ CPO คือโครงการชุมชนคนรักหมาเนี่ยเราเริ่มมาเมื่อปีที่แล้วนะครับจุดมุ่งหมายก็คือว่าทาง CPO เนี่ยสนับสนุนสังคมชุมชนนะครับเป็นโครงการที่ทำหมันให้กับสุนัขจรจัดโดยที่สุนัขเนี่ยอยู่ในวัดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุนัขสุขภาพลดความก้าวร้าวลงโดยการทำหมันนะทำหมันนี้ก็ช่วยเรื่องลดความก้าวร้าวด้วยเหรอคะใช่ครับเพราะสุนัขที่ก้าวร้าวเนี่ยเขาพอทำหมันเสร็จเนี่ยเขาจะเลิกก้าวร้าวลงอันนี้ปัญหาเรื่องกัดเรื่องของอะไรนี่จะลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทาง CPO ทำแล้วก็คือแล้วก็จะทำขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วตอนนี้แพลนต่อไปอะคะที่จะช่วยสุนัขจรจัดอะมีอะไรบ้างอะคะตอนนี้เป็นโครงการนี้โครงการเดียวก่อนครับค่ะเรื่อยๆที่เราจะจัดแต่ว่าเราไม่ได้มีมูลนิธิอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีแต่ทีนี้เราก็เลยมีเรื่องของการจัดการสำหรับสุนัขที่กัดสุนัขจรจัดทำหมงทำหมันอะไรอย่างนี้ใช่ครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเขาโดนยาซึมๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะวางยาสลบแล้วก็ทำหมันให้นี่เป็นคิวนี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในคิวก็จะเป็นผู้หญิงเป็นตัวเมียค่ะเพราะว่าตัวเมียเขาจะแบบออกลูกใช่ไหมต้องตั้งครรภ์ค่ะเพราะฉะนั้นปกป้องที่เขาป้องกันที่เขาน่าจะง่ายสุดแล้วจับน่าจะง่ายกว่าตัวผู้ด้วยค่ะอ่ะตรงนู้นเขาก็มีโซนทำหมันกันอยู่นะคะเป็นคิวไอตัวข้างหน้าสีครีมน่ะเจ้าน้องครีมอ่ะเขาเสร็จแล้วตอนนี้เขาเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาน่ะแต่เห็นเขาลืมตามาสักพักแล้วนะข้างหลังนั้นก็คุณหมอกำลังทำให้อยู่ค่ะคนเดียวเลยนะเก่งแม่ไม่กล้าดูก็ดูได้ถ้าไม่อยู่กับทีม CPO นะคะโอเคCPO มาตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้วันนี้ก็ตั้งแต่6โมงครึ่ง7โมงเช้าค่ะเราก็จะเริ่มทยอยกันมาละเพราะเราต้องมาเตรียมสถานที่ในการจัดทำด้วยค่ะแล้วหน้าที่ของเราเวลาอยู่ที่ CPO นี่ต้องทำอะไรกันบ้างคะที่ทำงานใช่ไหมครับก็ของเราก็จะมีเตรียมจัดโครงการอะไรเงี้ยครับแล้วก็หน้าที่หลักๆของเราคือช่วยเหลือคุณหมอในการทำหมันสุนัขนะครับแล้วก็เราจะดูแลจนกว่าสุนัขเนี่ยจะฟื้นนะครับเพราะว่าสุนัขที่ทำหมันไปเนี่ยเขาจะสลบแล้วก็ตอนฟื้นเนี่ยมันจะอันตรายตรงที่ว่าเขาอาจจะเดินไปโดนรถอะไรเงี้ยครับหรือว่าตกบ่อน้ำเราก็จะคอยดูแลจนกว่าเขาฟื้นครับสุนัขส่วนมากเนี่ยจะเชื่องครับในวัดจะไม่ค่อยกัดแต่ก็เราจะคอยดูแลให้เขาอยู่บริเวณที่เราให้เขาพักฟื้นใช่ครับถ้าเขาฟื้นปกติเนี่ยก็คือหมาทั่วไปเราก็ปล่อยให้เขาวิ่งครับผมโอเคนี่ก็เป็น
็นหน้าที่ของพวกเราครับตอนนี้ดูแลคุณหมอต้องทำยังไงเอาน้ำให้ใช่ครับก็คอยเสิร์ฟน้ำอะไรคุณหมอครับเพราะคุณหมอเป็นคนเดียวเนาะใช่ครับเราต้องเป็นลูกมือกันไปนี่เป็นแผนกถ่ายภาพใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเป็นไงคะวันนี้ได้มาถ่ายภาพได้ไปช่วยเขาจับสุนัขไหมคะอ๋อได้ตามหมอไปจับอยู่ครับผมได้ตามหมอไปจับอยู่ใช่ครับผมนี่แหละค่ะได้ออกกำลังกายเลยทีเดียววันนี้มาทำหน้าที่อะไรครับผมมาแจกขนมครับวันนี้แจกขนมอะครับมาดูแลทุกคนในนี้ใช่ครับให้ดูแลให้ไปมีแรงไปจับหมาใช่ไม่มีแรงจับหมาขนมมาแจกนี่แบ่งขนมมาเราเตรียมขนมมาแจกชาวบ้านด้วยค่ะขนมจากทางเซเว่นของเราแล้วก็มีทั้งช่วยดูแลคุณหมอแล้วก็ดูแลเจ้าสุนัขที่เดี๋ยวก็ต้องพักฟื้นใช่ค่ะใช่นี่ก็เป็นทีมของ CPR นะคะที่เป็นระบบการช่วยเหลือจริงๆครั้งหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาก็จะไปไหนเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันอีกแน่ค่ะกับทีมเจอหายค่ะโอเคอย่าทำหมันมั้งยอดเพื่อนมีข่าวดีจะบอกบอกมาเลยหมาหลอกกำลังรอฟังพวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแล้วรู้เปล่าจริงเหรอแข็งแรงอย่างข้าต้องเข้าตาภูมิกับแน่นอนยังไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยนี่แทะลมพอได้ละไม่อยากจะเป็นข่าวก็ข่าวตายทำไมไม่มีใครเห็นหรอกนะตัวเนี่ยก็คนดูไงเห็นไหมนั่งจ้องทีวีตาดำๆอยู่อ่ะอ้าวออกทีวีอยู่เหรอแม่ครับดูอยู่หรือเปล่าครับผมรักแม่นะครับหมาบ้าทีวีแล้วโฆษณาขายอะไรล่ะเนี่ยเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกแต่ถ้าขอไม่อร่อยเดียนเหวี่ยงนะยากอะไรเขากินเล่นกันแล้วเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกมีกลูโคสามีนและคอนโดรตินเพื่อบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ลองหามาทานดูดิให้ตกลงนี่กำลังโฆษณากันอยู่ใช่ป่ะเนี่ยเฮ้แล้วหมอนี่ใครกันนะไม่รู้เหรอก็หมอไงครับว้าฮ่าปวดหัวจบฮะเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกรักผมอย่าลืมซื้อเจอไฮกันนะครับตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างที่เจ้าตัวนี้แรคคูนตัวนี้เนี่ยคุณหมอกำลังไปจัดการฉีดยาให้มันสลบเพราะว่าจะต้องมาทำค่ะเพราะเมื่อกี้มันโดนยาแค่ซึมใช่ไหมที่ไปทีมงานไปจับมาเนี่ยก็คือใช้แค่ยาซึมจิ้มเข้าไปแล้วก็มันก็จะหมดแล้วแล้วก็หลับไปแล้วแต่ตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็คุณหมอก็เลยนี่จัดการฉีดให้มันหมดให้มันเหมือนหลับลึกเพื่อที่จะผ่าตัดแล้วก็ไม่เจ็บไงแต่ตามภาษาหมาเนาะมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกับมันนะมันก็คงจะกลัวมันก็เลยดิ้นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอทำเสร็จก็จะมีปลอกคอมาใส่ให้จะได้ไม่ถูกเอาไปทำลูกชิ้นโอเคค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะพามาที่คอกพักฟื้นค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะไม่มีขี้ฝุ่นอะไรอย่างนี้แผลเขาจะได้ไม่อักเสบแล้วคุณหมอก็ฉีดยาแก้อักเสบไปให้เราด้วยค่ะนี่หลังจากที่ทำหมันเสร็จก็จะมาอยู่ในคอกนี้นะคะเรียงกันใส่ปลอกคอให้ด้วยแล้วก็ให้รู้ว่าตัวนี้ทำหมันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลและทีมจากเจอหายนะคะวันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่หน้าเข้าที่เจ้าหมาพักฟื้นอยู่นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มาถามดีกว่าถามพี่เปิ้ลก่อนเลยว่าวันนี้ได้มาทำเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะมาร่วมทำกับซีพีออลเนี่ยค่ะก็ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่ทางเจอไฮนะคะมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการชุมชนคนรักน้องหมากับ CPR นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ของ CPR ที่ทาง CPR ทำขึ้นค่ะแต่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เรามาร่วมกิจกรรมกับ CPR ใช่ค่ะเป
เป็นยังไงคะวันนี้นอกจากที่จะมาร่วมอะไรนะเราบริจาคค่ะนำอาหารสุนัขมาให้น้องหมาด้วยค่ะแล้วก็มีทีมงานนะคะเจอไฮทุกท่านนะคะในวันนี้มาช่วยกันจับได้ค่ะว่าทีมนี้นี่เป็นเซลล์ฝ่ายขาย international เหรอคะ แต่ว่าวันนี้ก็มาจับสุนัขใช่ไหมคะดูสิคะว่าเขาทำผู้หญิงบอบบางแล้วมีหนึ่งหนุ่มเนี่ยมาช่วยจับหมากันนะคะเมื่อกี้พอเห็นแล้วตอนเข็นมาแบบอุ้ยน่าเอ็นดูมีแต่ผู้หญิงเลยแล้วนี่คือพี่เปิ้ลก็ไปจับกับเขาด้วยป่ะคะเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะก็ไปช่วยกันจับช่วยกันเข็นมาแล้วก็พาน้องหมาที่ถูกยิงยาสลบอะค่ะมาช่วยมาทำหมันเริ่มแรกดูตัวเปล่าพี่ว่าพี่ต้องมาทำอะไรเนี่ยก็มันเป็นกิจกรรมที่ทางเราทำมาอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางเจอไฮเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครั้งที่แล้วเราก็ไปดูแมวไปฉีดยาแมวมาเนาะไปฉีดยาแมวก็เหมือนจะไม่ง่ายนะก็ยากเหมือนกันแต่โอเคคราวนี้มาหมายังมียาแบบซึมใช่ป่ะยาสลบให้กินจุ๊บจับง่ายหน่อยก็จับง่ายใช่เพราะว่าน้องหมาก็ต้องสลบก่อนถึงจะทำหมันได้โอ้ยเจ็บจะตายแล้วถามว่าโครงการหน้าค่ะพี่เปิ้ลจะมีโครงการอะไรกันอีกไหมคะก็ในการทำกับ CPO อะค่ะเราก็จะมีอีกในครั้งต่อไปค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเจอไฮก็สนับสนุนแล้วเนาะก็สนับสนุนถ้าเป็นกิจกรรมดีๆประมาณนี้ค่ะทางเจอไฮก็ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร่วมสนับสนุนอยู่แล้วค่ะก็เลยจะให้สาวๆเหล่าบรรดาเจอไฮมาช่วยอุ้มหมากันใหญ่เลยตอนนี้พามาถามความรู้สึกของเหล่าบรรดาแก๊งเจอไฮกันดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้เริ่มมาที่พี่ดีกว่าก็วันนี้ก็รู้สึกสนุกนะคะแล้วก็แปลกยังไม่เคยทำหมาน้องหมาก็แบบเอ้ยรู้ว่ามันทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนแววตาที่เดินไปจับหมาแบบตาที่ปิ๊งสุดเลยสนุกครับก็รู้สึกครับว่าเราได้เห็นว่าวิธีการทำหมามันเป็นยังไงต้องมีการยิงยาทำหมันครับต้องมีการยิงยาแล้วก็ต้องจับมาอุ้มตรงนี้แล้วคุณหมอก็มีการผ่าตัดอะไรนู่นนี่ครับก็ดูแล้วเห็นพี่ยืนดูเลยนะก็เป็นความรู้ครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนคุณหมอว่าออกมาทีนี้ตกใจเงี้ยก็มีหวาดเสียวนิดหน่อยครับแอบกรี๊ดเหมือนกันครับก็อิ่มบุญครับวันนี้ที่ได้มาครับทำหมันแอบกรี๊ดชอบเลยเอามาทางสองสาวนี่มากค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเป็นครั้งแรกเขาให้ไปตากแดดจับหมาแล้วคิดดูสิคะก็วันนี้ก็เหนื่อยนะคะแต่ก็สนุกดีค่ะครั้งแรกก็สนุกดีครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วตอนแรกคิดป่ะว่าเราต้องมาจับหมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดค่ะอันนี้เป็นงานเซอร์ไพรส์ก็มานะคะโอเคที่ถามเราบรรดาแก๊งเจอไฮกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้คุณกำลังชม Pet Lover by เจอไฮกับตาต้าโรนัลโดและก็บัตเตอร์ค่ะอยากกระโจนทะยานขึ้นไปในสุดขอบฟันอยากจะบินขึ้นไปสู่ฝันให้สุดขอบฟ้าสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการไม่หยุดความฝันตามความฝันไปไม่ดีแน่ถ้าเขาต้องสัดสลายเพราะไขข้อเสื่อมเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกลูโคซามีนและคอนไดรตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ขอฟ้าขอฟ้าสิ่งที่ฉันเป็นเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์ต้องการไม่หยุดความฝันตามความฝันไปเมื่อก่อนไข่เจียวชอบวิ่งเล่นค่ะถึงแม้ตอนนี้ไข่เจียวจะอายุ13ขวบแล้วมาเร็วๆนะมูมูมิมี่ค่ะเป็นเด็กรักสวยรักงามชอบเสริมสวยเลยต้องแปรงขนให้ทุกวันเลยค่ะเห็นเขาชอบให้เราดูแลเราเลยอยากให้แต่สิ่งดีๆกับเขาด้วยแร่ธาตุธรรมชาติ 100% จากประเทศญี่ปุ่นโรยดูมิเอลลงบนอาหารเพียงวันละ1ครั้งตามน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงเพราะมีดูมิเอลนี่แหละค่ะสุขภาพของไข่เจียวเลยยังแข็งแรงเหมือนตอนสาวๆค่ะดูมิเอลช่วยบำรุงสัตว์เลี้ยงจากภายในได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งบำรุงเลือดเสริมระบบภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญของร่างกายบำรุงสุขภาพผิวหนังขจัดและบรรเทากลิ่นตัวจากภายในดูมิเอลสร้างสุขเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักอ
ะคุณหมอชื่ออะไรคะมาโนธนาโสธรครับคุณหมอมาโนธนะคะวันนี้คุณหมอมาช่วยทำหมันกับโครงการของเราจุดที่คุณหมอเห็นปัญหาวันนี้ที่มาทำปุ๊บคืออะไรคะจำนวนน้อยแล้วก็คนที่เลี้ยงไม่รู้พระท่านก็ไม่รู้ว่าสัตว์อายุเท่าไหร่ถึงจะทำหมันได้เราก็เลยต้องบอกให้รู้ว่าสัตว์ที่จะทำหมันได้เนี่ยจะต้องมีฟันแท้ขึ้นเต็มปากเขี้ยวแท้เนี่ยจะต้องงอกเกินฟันแท้ขึ้นมาก็คืออายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปครับแล้วเขาจะดูกันออกได้ยังไงคะดูที่ฟันดูที่ฟันครับถ้าฟันแท้ด้านหน้าขึ้นก็แปลว่าสุนัขตัวนั้นอายุตั้ง3เดือนขึ้นไปถ้าเขี้ยวแท้เริ่มขึ้นก็แสดงว่าต้อง4เดือนครึ่งเขี้ยวแท้จะเริ่มขึ้นแต่ถ้ายังไม่ถึง6เดือนเนี่ยเขี้ยวแท้มันยังไม่เลยฟันแท้มันต้องให้เลยฟันแท้เลยฟันแท้ใช่ๆยังไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ถึงเดือนอ๋อไอ้หนูว่ามันนานแล้วนะแล้วก็มีสุนัขที่ทําหมันแล้วที่นี่ค่ะไม่ใส่ปลอกคอหรืออะไรอย่างงี้ให้เค้าไม่มีสัญลักษณ์ไม่เป็นไรเรามองตัวเค้าได้เพราะว่าถ้าทําหมันอยู่ในระยะช่วง2เดือนเนี่ยเราจะพบว่ามันยังมีรอยแผลอยู่แต่ถ้าหากว่าถ้าทําหมันไปปีนึงแล้วเราจะพบว่าเครื่องเพศเค้าจะเล็กแล้วก็มุมในของช่องคลอดเนี่ยปากช่องคลอดเนี่ยจะมีขนขึ้นถ้าอย่างงี้ปั๊บเรารู้เลยว่าทําหมันแล้วมันไม่มีการใช้งานเราจะเห็นว่าเอวมันเต็มอ๋อจะอ้วนขึ้นใช่วันนี้คุณหมอได้มาลงมือทำเองเลยเห็นตอนแรกทีมงานบอกว่าคุณหมอก็ไปจับหมาเองเลยด้วยการทำงานอย่างนี้เราต้องการความละเอียดอ่อนเนาะเมื่อตัวไหนที่จับไม่ได้เราจะไปจับมาเองเราก็จะเช็คในความรู้สึกว่าขณะที่เราวางยามาแล้วเนี่ยความรู้สึกมันระดับไหนถ้ามันผ่าตัดได้เราก็ผ่าตัดถ้าไม่ได้เราก็เติมยาอีกหน่อยครับสมมติว่าถ้าไม่ยอมให้ฉีดยาเข้าเส้นเราก็ฉีดยาเข้ากล้ามฉีดยาเข้ากล้างก็จะหลับช้าหน่อยก็ประมาณ5นาทีถ้าฉีดยาเข้าเส้นก็นาทีเดียวแล้วยานี่อยู่ได้กี่นาทีอะคะ45นาที45นาทีแปลว่าคุณหมอก็ต้องรีบทำมากๆเลยใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นไม่งั้นจะตื่นใช่ไหมคะครับทำไมต้องโยนขวดทำไมอะคะก็เพราะเขาหันหน้ามาที่มือเราอะครับเพราะฉะนั้นเราโยนขวดให้เขาหันไปมองขวดแล้วเราจะได้จิ้มเขาโดยไม่กัดเราอ่ะฝากถึงคุณหมอหน่อยค่ะสมมุติถ้ามีคนเขาอยากจะแบบว่าพามาทำหมันหรือเวลาไปทำหมันอย่างเงี้ยทีมงานที่จะเข้ามาช่วยจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างคืออย่างน้อยทีมงานไม่กลัวหมากัดนะ นะแล้วก็คือใส่ถุงมือมานะก็ระวังน้ำลายเขาเพราะว่าสุนัขจรจัดเราอาจพบว่าเขามีเชื้อโรคพิษสักบ้าได้ถ้าหากว่าเขามีเชื้อโรคพิษสักบ้าเนี่ยเราก็เสี่ยงทีนี้เราก็อย่าพยายามไปถูกน้ำลายเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะจับสุนัขเนี่ยเวลาสุนัขสลบเนี่ยเราต้องมั่นใจหรือยังว่าเขาสลบจริงเขาอาจจะยังสลบไม่นิ่งถ้าสลบไม่นิ่งก็คือเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปเขี่ยหัวดูนิดนึงครับถ้าเราเขี่ยหัวดูแล้วเขาไม่กระดิกเราก็จับเลยจับหนังตรงนี้นะครับระหว่างหูเลยถ้าหากว่าเราไม่จับระหว่างหูเราจับต่ำที่คอเนี่ยครับเขาก็หันกับมากัดเราพอจับระหว่างหูปั๊บกดลงกับพื้นเลยถ้าไม่ดิ้นก็โอเคยกได้ถ้าดิ้นกดไว้ก่อนโอเคนั่นก็คือแล้วจับขาแล้วยกขึ้นครับเพราะถ้ายกขึ้นมาเลยมันก็งับนี่ครับใช่ต้องจับข้างบนข้างล่างข้างบนด้วยใช่ไหมคะใช่นี่เป็นเทคนิคสำหรับทีมงานครับครั้งหน้ามาช่วยคุณหมอต้องทำตามนี้นะคะความรู้เล็กน้อยการสุนัขมาขังในกรงเนี่ยเป็นการกักขังเขาทำให้เขาไม่มีความสุขในระยะแรกเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่มีความสุขแต่ถ้ากรงที่เราเอาไว้ให้นะครับอุณหภูมิพอเหมาะแล้วก็อยู่แล้วสบายยุงก็ไม่กัดใช่ไหมครับเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขเราเคยเอาสุนัขที่เราเลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็หาเจ้าของได้แล้วก็ไปให้เจ้าของเขาเลี้ยงเนี่ยปรากฏว่าพอเราเอาออกจากกรงให้ไปนอนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ยอมนอนนะครับจะเข้ากรงเขาจะกลับเข้ากรงครับเหมือนอย่างคนที่บ้านไหนเลี้ยงสุนัขหลายๆตัวนะครับสัก 7-8 ตัวเนี่ยแล้วเอาจานวางไว้ให้กินเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะกัดกันแต่อย่างที่ผมทำก็คือเอากรงวางไว้เลยครับถึงเวลาเนี่ยจานใครเข้ากรงนั้นเขาก็จะวิ่งเข้าไปกินในกรงไม่กัดด้วยเขาก็จะไม่กัดกันแล้วก็มีระเบียบด้วยใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถจะคุมได้ว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงเวลาเราให้เนี่ยเราจะตวงให้เท่ากันทุกตัวเราจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้นะกินข้าว
ถ้วยครึ่งไอ้ตัวนั้นถ้วยเดียวไอ้ตัวนั้นครึ่งถ้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละคนใช่ตัวเขาก็มีลักษณะไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าวันไหนเกิดผิดปกติทานน้อยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วป่วยเราจะได้สังเกตได้ด้วยใช่ใช่นั่นคือข้อดีของการที่เราแยกกรงเนาะใช่แต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ให้นิยามกรงว่าเป็นที่กักขังสัตว์ให้กรงคือเป็นห้องส่วนตัวเป็นบ้านส่วนตัวของเขาให้เขามีความสุขของเขาอยู่ในที่ของเขาค่ะก็เหมือนเป็นบ้านเล็กๆของเขาใช่ใช่เป็นถ้ำอะเนาะเหมือนเป็นบ้านหมาเขาจะอยู่อย่างเขายังมีความสุขครับค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่คุณหมอบอกมาว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการที่จะดูและมีจุดสังเกตเพราะว่าจริงๆสุนัขก็พูดกับเราไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรจนกว่าเราจะต้องเป็นคนสังเกตเองแล้ววิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายที่สุดใช่ใช่ครับอยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่เลี้ยงสุนัขทุกวันนี้ค่ะคือทุกวันเนี้ยคนรักสัตว์มีเป็นจำนวนมากนะครับแต่รักไม่ถูกวิธีอันแรกเลยเลี้ยงสัตว์แล้วไปไว้ในห้องนอนก็ต้องระวังขนเพราะว่าขนที่มันเป็นขนเล็กๆอ่ะอุยๆเล็กๆเนี่ยมันปลิวอยู่ในอากาศเนี่ยในปอดเราก็เช่นกันจริงๆแล้วคือการเลี้ยงสุนัขการเลี้ยงสัตว์แมวหรืออะไรเนี่ยมันต้องแยกเป็นสัดส่วนอย่าอยู่ในห้องนอนเราคือเขาอยู่สัดส่วนของเขาเราก็ทำสัดส่วนให้เขาให้สบายใช่ไหมครับแล้วเราก็อยู่ของเราถ้าเราเอามาปนกันเราก็ต้องรับในส่วนที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ามีบริเวณแล้วตัวเราเหมาะสมที่จะเลี้ยงสายพันธุ์ไหนหรือเพศไหนก็เลือกเอาครับแล้วก็คุมเขาได้อย่าให้เขาเป็นสุนัขจรจัดไม่ใช่ว่าเลี้ยงอยู่ที่บ้านจริงแต่ว่าเวลาจะโตไปโตบ้านคนอื่นขอบคุณหมอมากมากนะคะสำหรับที่ให้ความรู้ทุกอย่างกับพวกเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะดูแล้วก็ได้ความรู้ไปเพิ่มเติมค่ะบางคนเกิดอยากจะคิดทำหมันของหมาตัวเองด้วยซ้ำนะคะยังไงก็ติดตามโครงการของพวกเราค่ะเผื่อได้มาร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้ง CPO นะคะแล้วก็เจอฮายด้วยนะคะที่มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้สังคมค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ Meet as Male Holistic ค่ะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะไปดูภาพย้อนหลังไปดูได้ใน Facebook ค่ะหรือว่า Instagram ก็ได้นะคะใช้ชื่อว่า Pet Lover by จะหายค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ